ว่าด้วยการจัดเมาลิดให้แก่ท่านนบีโดยอิหม่ามอิบนุอุซัยมีนฉันขอกล่าวว่าแท้จริงการเฉลิมฉลองวันเกิดหรือเมาลิดของท่านนบีนั้นไม่เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวซะลัฟุศอลิหหรือบรรพชนผู้ทรงคุณธรรมโดยที่บรรดาคอลิฟะห์ผู้ปราดเปรื่องทั้งหลายไม่ได้กระทำมันเลยบรรดาซอฮาบะห์ก็ไม่ได้ปฏิบัติมันรวมทั้งบรรดาตาบิอีนผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของพวกเขาด้วยความดีก็ไม่ได้ปฏิบัติเช่นกันและบรรดาปวงผู้นำของมุสลิมทั้งหลายหลังจากพวกเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติเช่นกันและถึงตรงนี้เราจะถามว่าเราคือผู้ที่ให้ความยิ่งใหญ่แก่ท่านรอซูลมากกว่าบุคคลเหล่านี้ใช่หรือไม่โปรดตอบคำถามนี้ให้แก่ฉันเถอะโอ้กลุ่มชนทั้งหลายคำตอบก็คือไม่ใช่พวกเรามีความรักต่อท่านรอซูลมากกว่าพวกเขาเหล่านั้นใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ดังนั้นหากเป็นเช่นนั้นแท้จริงสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราก็คือการปฏิบัติตามแนวทางของพวกเขาและเราจะต้องไม่จัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดให้แก่ท่านนบีเพราะมันถือเป็นบิดอะห์หรืออุตริกรรมทางศาสนา